หลายคนก็บอกว่าในกระดานเกมของการเมืองนั้นอย่าเพิ่งเปิดปิดโอกาสของลุงป้อมยังมีความหวังที่จะเป็นนายกคนที่30ยังมีโอกาสอยู่เหรอฝันเขาบอกความฝันเนี่ยแม้จะเล็กน้อยน้อยนิดก็ขอให้ฝันก็เหมือนที่คุณพีรพันธ์ครนะสาลีวิพาฒ์โพสต์ในเฟซบุ๊กเองแล้วโชว์เพลงความฝันอันสูงสุด ใช่เห็นไหมล่ะเหี่ยวไหละก็คล้ายๆคุณบอกว่าลุงลุงไหนที่ฝันจะไปต่ออ่าน่าจะลุงบอมน่าจะลุงตูนะอ้าวแล้วลุงตูล่ะลุงตูท่าทางจะขอกลับแล้วเออนะขอกลับแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวแล้วเหช่ไหมว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะไม่เสนอลุงตูเข้าแข่งขันในชิงนายกแต่ไม่เสนอสุอพีพันไหม นี่แหละที่โพสเฟซบุ๊กออกมาความฝันอังสูงสุดเขาจะสู้จนไม่ท้อถอยแต่คุณน้อยที่สุดรู้ว่าไม่ได้ก็ขอให้มีชื่อว่าเป็นคดีเดตนายกที่ถูกเสนอชื่อชั้นมันจะนั่นไปเลยเพราะให้สัมภาษณ์คุณขิงเนี่ยเลขาพักให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่สนับสนุนเสียงข้างน้อยแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสนอคุณเพียพัน์หรือไม่เออนะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่โหวตแข็งโหวตแข็งน โหวตแข่งตอนเลือกตอนเลือกลองประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งมันได้เห็นแล้วว่ารวมใจสร้างชาติแม้จะรู้ว่าคุณวิทยาเนี่ยโหวตและแพ้เนี่ยแต่เพื่อต้องการทดสอบและสร้างแบรนดิ้งพรรคกชัดเจนว่าจะยืนตรงข้ามกับก้าวไกลว่ายังเป็นผู้นําฝั่งนี้นะเพราะนั้นแล้วลุงจะยอมไหมลุงลุงเหรอว่าถ้าคุณจะโหวตก็โหวตไปแต่ลุงอ่ะโหวตไปก็แพ้ แต่ว่าปรากฏการณ์เดินเกมอีกแบบนึองปรากฏการณ์ที่ลุงเนี่ยที่พีโอบอกว่าการเกลี้ยวมากเพราะมันมีการงดออกเสียงไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกมใช่ไหมครับมติของภูมิใจไทยครับงดออกเสียงในการโหวตประธานสภาไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกม71เสียงครับและมีเสียงที่หลุดไปอีก56กเสียงโอ้ไม่รู้เสียงอะไรตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการโหวตรับ ถูกตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่อย่างงี้มันแพ้แตกนี่วะจะเป็นเสียงของภูมิใจไทยเขาบอกว่าอ่านเกมไม่ยากต้องการส่งสัญญาณอะไรบ้างมี3สัญญาณครับสัญญาณแรกปฏิเสธกลุ่มคนแก้หนึ่งหนึ่งสองคือไม่สนุนฝั่งก้าวไกลไงชัดเจนนะอันที่หนึ่งอันที่สองส่งสัญญาณเปิดทางร่วมรัฐบาลกรณีที่เพื่อไทยมาเป็นแกนแกนำถูกต้องไหมกรณีใช่ถูกอันที่สามต้องการปิดสวิตที่ลุงป้อมไม่พอใจเนี่ย เพราะว่ารัฐบาลเสียง้างน้อยเพราะว่าการปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันเป็นการปูทางที่จะไปเอ็กกับเพื่อไทยถูกเออนี่น่าสนใจน่าสนใจที่พูดกันไว้มาดิบดีทั้งก่อนหน้าเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งพอผลการโหวตมันสะท้อนออกเป็นเช่นนั้นเนะนักข่าวเนี่ยถามคุณหนูคุณหนูอนุทินบอกว่าผลการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยที่แข่งกันระหว่างคุณวิทยาแก้วพลดายกับคุณ หมออ๋องเนี่ยนะเป็นยังไงสะท้อนภาพเลือกนายกได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าย่านําเรื่องการเลือกประธานและรองประธานกับการเลือกนายกไปผูกกันนักข่าวถามต่อมานักข่าวถามอีกว่าแล้ววันโหวตนายกเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือดูเดือดเลือดพานกว่านี้ห่ะคุณหนูคุณหนูอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรดูเดือดเพราะวันนี้ตอนวันที่4ี่นะบอกว่าเริ่มต้น ได้ดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมนี่เสียงไม่เหมือนคุณหนูเลยไม่เหมือนผมว่าคุณหนูดูเดือดแน่แต่คุณนี่ลองหัวหน้าพักพลังประชารัฐดูเดือดกว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าอ๋อที่เขาพูดเสียงนึกอยากว่าเราเนี่ยในกลุ่ม188ยังไม่มีวิบหลังจากนี้จะตั้งวิปกลุ่มหนึ่งแปดแฝ่ายค้านเพื่อไปควบคุมการโหวตใช่ไหมควบคุมการโหวตเพื่อมีทิศทางเดียวกันของไหมพักรวม แต่ว่าเขาจะจับมือกับคุณไหมล่ะไม่รู้แปดอ่ะไม่รู้ตอนนี้นะพี่โอพี่วีผมไม่คิดว่ากลุ่ม8188จะเป็นเอกภาพไม่เป็นก็เพราะสุดท้ายเนี่ยความฝันคนละแบบโอ้กลุ่มใจไทยไปฝันไม่ได้เป็นนายกอ่าเออลุงป้อมลุงป้อมฝันอยากเป็นนายกโอ้มันตาแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ฝันเป็นนายกแล้วคือรวมไทยสร้างชาติพักเอ่อมใจไทยฝันอยากร่วมรัฐบาลกระดานจะทั่งประชาธิปัตย์บางสาย อยากร่วมรัฐบาลแต่ลุงป้อมลุงป้อมฝันอยากเป็นนายกแต่คนในพลังประชารัฐบางกลุ่มฝันอยากร่วมรัฐบาลถูกต้องเพราะคนในที่บอกว่าคนที่ฝันอยากร่วมรัฐบาลเพราะเขาเนี่ยแม้กระทั่งพลังประชารัฐเขาเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นนายกแน่แต่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมีโอกาสสูงเขาถึงบอกให้นิ่งๆแล้วตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่และเกมตอนเนี้ย นิ่งกันหมดคุณไปดูในแต่ละพักครับแลัวจากปลาลอยต่อส่งสัญญาณไรวันโหวตที่ภูมิใจไทยงดออกเสียงเขาบอกว่าเฉยๆเขาได้ประธานสภาก็ได้ไปเรานิ่งๆไว้ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสเดรอใช่คนในพักถึงตอนนี้เขาถึงมาบอกว่าพลังประชารัฐโดยลุงป้อมยังมีโอกาสอยู่ครับครับส่วนโอกาสของลุงป้อมมากน้อยแค่ไหนอืน้อยนี่ผมว่าลุงป้อมครับ คือผมเน่นะบอกเลยนะับถ้าลุงป้อมขึ้นมาเป็นเนี่ยมีปัญหาอ่ปัญหาอะไรปัญหานีฮะแทนที่คือถ้าบอลมาฝั่งลุงขณะที่โหวตวันที่14เนี่ยเราบอกว่าโหวตไล่ลุง14ี่พฤษภาส่พฤษภาในการเลือกตั้งเพราะว่าลุงต่างๆถูกดิส랩ด้วยการโหวตทุกลุงและขืนนายกเป็นลุงอยู่เนี่ยนะมีปัญหาและถ้าลุงเป็นนายกมันมาจากเสียงข้างน้อยหรือไปรวมกับ เพื่อไทยล่ะมันมีแต่ปัญหานี่แหละมีปัญหาก็มีปัญหาอีเพราะเพราะว่ามันต้องไปพอเสียงข้างน้อยลุงเนี่ยนะต้องหาสว188่ง่า188ใช่188ต้องหาเอฟัง3 1 2สองเนี่ยนะตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยอีก60กว่า6 0สหกสิบสามหกสิบสามเพราะนั้นมันไปจากไหนไม่ได้เลยมันต้องไปเอาเพื่อไทยเข้ามาเอ็กย่างเดียวผมคิดว่าเพื่อไทยเขาไม่มีทางอ เพราะฉะนั้นเกมของลุงหลังจากนี้ไปดูดีๆนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากมากครัคร้รันเกิดยากแต่ตอนนี้ยิ่งรัฐบาลคั่วที่ไอคนต่อมาอีกที่หาไม่ได้ก็ยากอีกอ,อมีความเป็นไปได้อยู่เรื่องเดียวคือต้องไปเอ็กกับคนอื่นเพราะนั้นแม้จะมีโอกาสของลุงน้อยก็ตามแต่ถือว่าณเวลานี้หากการโหวตนายกวันที่13ยังไม่จบ19ยังไม่จบพร้ะทุกคนในกระดานการเมืองย่อมมีโอกาส รวมไปถึงโอกาสของพลเอกประวิทย์ในการที่จะเป็นนายกคนที่30ด้วยครับ